มาติดตามความก้าวหน้าของการสร้างผู้เฮาห่วมใจสร้างในสัปดาห์ที่ผ่านมากันเลยค่ะเพื่อเตรียมธรรมชาติต้อนรับพี่น้องประชาชนที่จะมาร่วมงานตลาดอริยะครั้งที่41ที่กำลังจะมาถึงสิ้นปีนี้นะคะทีมงานได้เก็บรายละเอียดการจัดวางในหลายจุดด้วยกันแต่หัวใจสำคัญของสัปดาห์นี้คือการลงมือปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ร่มรื่นสบายตาเป็นที่ประทับใจของผู้มาเยือนได้ปลูกต้นว่าแม่น้ำโขงต้นใหญ่ใต้ชะง่อนหินค่ะอีกประมาณ3เดือนนะคะเราก็จะได้เห็นสีเขียวของยอดไม้ที่กำลังผลิใบตัดกับสีของภูเขาอย่างเด่นชัดส่วนต้นว่าเล็กอีกหนึ่งต้นได้ปลูกใกล้กับรูปหล่อพ่อครูทางฝั่งทิศเหนือของภูเขาแต่นี่ก็เป็นแค่เริ่มต้นนะคะทีมงานยังต้องการต้นไม้น้อยใหญ่อีกหลากหลายชนิดโดยเฉพาะต้นที่อึดทนต่อน้ำท่วมเช่นต้นจิกต้นแสงต้นว่าแม่น้ำโขงและอื่นๆซึ่งล้วนเป็นไม้ท้องถิ่นแถบอีสานในวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะท่านสมณะเดินดินและท่านสมณะแก่นเกล้าได้กรุณาพาลุงไม้ร่มและทีมงานเดินสำรวจต้นไม้ใหญ่ที่ตั้งใจกันว่าจะขุดล้อมมาปลูกที่ภูเฮาได้สำรวจที่บริเวณพื้นที่บ้านกุดระงมและอีกจุดคือที่อำเภอสว่างวีระวงได้พบต้นไม้ที่น่าสนใจและเป็นที่ต้องการพอสมควรเลยค่ะเช่นต้นว่าต้นจิกต้นแสงและอีกนานาชนิดที่มีรูปทรงของกิ่งพุ่มสะดุดตาน่าชมทำเอาศิลปินลุงไม้ร่มเทใจให้ต้นไม้ที่สำรวจในครั้งนี้เกิน 100% เลยค่ะเพราะแต่ละต้นมีความงดงามเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลกจริงๆในการปลูกต้นไม้ให้กลายเป็นภูมิทัศน์ที่กลมกลืนเป็นธรรมชาติสอดรับกับยอดเขาก้อนหินน้อยใหญ่และการใช้สอยลุงไม้ร่มใส่ใจเลือกเฟ้นทั้งชนิดของต้นไม้โดยคำนึงถึงการทนต่อน้ำท่วมพิจารณาถึงตำแหน่งที่จะลงปลูกให้เหมาะสมและพิจารณาถึงรูปทรงและฟอร์มของต้นไม้อย่างสำคัญอย่างไรก็ตามค่ะตอนนี้ทีมงานผู้เฮาห่วมใจสร้างก็ยังต้องการทีมงานที่มีความชำนาญด้านการขุดล้อมต้นไม้แบบมืออาชีพมีเครื่องมือในการทำงานพร้อมและสามารถรับประกันได้ว่าเมื่อขุดล้อมมาปลูกแล้วต้นไม้จะหยั่งรากได้ดีไม่ตายเสียกลางคันค่ะผู้ใดมีความสามารถและความชำนาญเฉพาะด้านดังกล่าวสามารถติดต่อมาได้ที่เพจบุญนิยมทีวีเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้เฮาห่วมใจสร้างที่จะช่วยให้มีความเขียวชอุ่มร่มรื่นด้วยไม้ธรรมชาติที่เป็นสัญลักษณ์ของจิตวิญญาณหมดกิเลสจนเป็นพีชธาตุเหนือทุกข์เหนือสุขเบิกบานร่าเริงในธรรมสงบร่มเย็นดังเช่นต้นไม้ค่ะ